เหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นฉันมีสุขจะทนและความรักข้าบวกเหล็กนะครับที่ใช้ฝึกในภาคสนามจริงนะครับแล้วก็มีในส่วนของรั้วสนามหรือจอบสนามนะครับแล้วก็มีนะครับในส่วนของไปนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็คงจะสงสัยนะครับว่าทำดีThank you.
ความสุขความรู้ความรู้พระพุทธยามุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายจากวัดพระธาตุผาเงาค่ะพระครูสุทธีสุตสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวงพระครูปริยัติรัตนรังสรรค์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้วพระอารามหลวงพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสนสนามมีจำนวน2กองพันขอเรียนเชิญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ตรวจพลสนสนามปิสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสิกขาเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุทีเปรเทจคาเมตรุวนาทาเนเคหวัตุมอิเกเตนอาราตโตสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภังสรณังคัจฉามิธัมเปโพธังสรณังคัจฉามิตทุกขังนะโมมัคคาเทตาสัตตาสวัตโตทยาสัพพินะโมการาปัพพาวิหวาติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ
เยอปุ๊บยกอกปุ๊บให้ทหารทุกนายกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตรีพิเรศพงศ์ไทยทิพย์ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่าขอกระทำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักยอมตายจักยอมตายเพื่ออิสรภาพเพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติและความสงบแห่งประเทศชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาจักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งครัดโอวาทของพลเอกทรงวิทย์หนุนหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อนทหารที่รักทุกคนวันที่18มกราคมเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำเหล่าทหารกล้าประกอบมหาวีรกรรมอันกล้าหาญในการปกป้องรักษาเอกราชอธิปไตยนับว่าเป็นเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งเป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติวันเฮียปุ๊บยกอกปุ๊บผสมแสดงความเคารพธงชัยเฉลิมพลตรงหน้าตรงมันทยาปุ๊บยกตกThank you.
ค่ะและในขณะนี้นะคะผู้บังคับการผสมและบก.กองผสมนะคะก็ได้เดินไปเพื่อจัดแถวเตรียมตัวสนามค่ะThank you.
พระสงฆ์กราบเรียบร้อยแล้วท่านจะเข้ามายังแล้วท่านก็จะขึ้นแท่นรับการเคารพอีกครั้งหนึ่งค่ะพระสงฆ์ตรงหน้าต้องมัธยาฟุตยกอก